ครับผมสวัสดีครับทุกคนมิวสุประสิทธิ์ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในงานซูมดาราอวอร์ดครับผมก็ซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยออกไปชื่อว่านั้นนะครับผมเป็นซิงเกิลที่2ของผมสามารถติดตามได้ทางมิวสุประสิทธิ์สตูดิโอ YouTube Channel ครับผมก็เพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่มีความน่ารักมากขึ้นเพราะว่าเราปล่อยมาในช่วงแบบเทศกาลก็จะมีความเป็นเฟสติวัลมีเป็นจิงเกิลซาวด์ด้วยครับผมก็จะมีแบบเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเยอะแล้วก็ได้น้องไนซ์ CNX มาช่วยฟีเจอริ่งด้วยครับผมเห็นว่ามีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ของเพลงด้วยใช่ๆได้พออนุญาตกำไว้แล้วกันท่าแรกทุกคนท่าแรกเอาถือได้ไหมอ๋อขอบคุณครับผมมาท่าแรกนะอ๋อนี่จะมาอันนี้เนี่ยระวังนะครับท่าแรกครับมันจะมี4ท่าด้วยกันนั้นน่าจะมี4ท่านะท่าแรกเป็นตรงนี้เป็นนั้นนานั้นนาท่าที่2เป็นเวฟมือครับผมเป็นนั้นนานั้นนาท่าที่3อยู่เคียงข้างกันครับเป็นซ้ายตรงซ้ายตรงเป็นนั้นนานั้นนาแล้วท่าที่4เป็นอย่างนี้นั้นนานั้นนาลองไปทำกันดูด้วยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างเรามีแผนไปไหนคะแผนปีใหม่เหรอครับมีงานเขาดาวสี่แต่ว่าช่วงปีใหม่ก็ตอนนี้ไม่ได้คิดเลยครับผมว่าจะไปที่ไหนก็อาจจะพักผ่อนนะอยากจะพักผ่อนแบบได้นอนได้ลองแบบคิดงานสำหรับปีหน้าแล้วกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมีงานแบบเข้ามาเยอะมากๆได้ไหมครับผมให้ถึงฝากเครื่องเทปเสียงด้วยได้เลยครับผมก็เดี๋ยวช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะมีแผนงานที่ค่อนข้างแน่นเลยครับก็อยากได้เวลาที่แบบพักผ่อนแล้วก็ได้คิดงานไปด้วยครับปีใหม่มีอะไรอยากได้สำหรับตัวเองเหรอไม่มีเลยแต่อยากให้แฟนๆแล้วกันอยากให้แฟนๆทุกๆคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงมากๆแล้วก็กลับมาหลังปีใหม่เนี่ยก็แข็งแรงเต็มร้อยนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยเราจะต้องแบบอยู่ด้วยกันเยอะมากๆแน่เลยครับผมโปรเจกต์แน่นๆเลยใช่ไหมใช่โปรเจกต์แน่นมากๆครับปีหน้าเยี่ยมสักนิดได้ไหมครับโปรเจกต์เด็กอย่างแรกสุดเลยที่ได้ปล่อยตัว Moon and Tone ของทีเซอร์ไปแล้วก็คือ Aquarium Man ครับก็เป็นซีรีส์ที่ได้ทุนจากต่างชาติด้วยแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ออนแอร์ต่างชาติด้วยครับผมก็อยากจะฝากไว้มากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็น Executive Producer ด้วยครับผมก็จัดการเองหมดเรียบร้อยเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับนี่ความพร้อมขนาดไหนคะในการเป็น Executive Producer โหบอกเลยว่าพร้อมมากๆเพราะเราได้ทีมงานที่แบบคุณภาพมาอยู่ในอยู่กับเราด้วยช่วยกันทำงานเยอะมากอย่างเป็นพี่สตีเฟนครับผมก็เป็นคนเขียนบทจากอังกฤษครับแล้วก็มีพี่อิดเป็นผู้กำกับด้วยครับแล้วก็มีครูล่มที่คอยดูบทด้วยแล้วก็คอยดู acting ด้วยครับผมแล้วก็มีทีมสตูดิโอที่คอยช่วยงานแบบเยอะมากๆเลยครับผมโอ้ความคาดหวังเหรอครับความคาดหวังคือเราอยากได้ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีคุณภาพเท่ากับต่างชาติแล้วก็สามารถออนแอร์ในต่างประเทศได้ก็คือเต้นเพลงกระแสตอบรับ2 EP ล่าสุดเหรอครับก็ไปเช็คฟีดแบ็กมาแล้วเขาบอกว่าผมก็เล่นดีเหมือนเดิมโอ้ยชมตัวเองปะเนี่ย ก็น่ารักแฟนๆก็บอกว่าผมพัฒนาจากซีซั่นที่แล้วครับผมก็เพราะว่าระหว่างซีซั่น1กับซีซั่น2เนี่ยก็มีการไปฝึกมาเพิ่มด้วยไปแอคติ้งมาเพิ่มด้วยเพราะว่าอยากให้การแสดงของเราพัฒนาครับผมก็ถ้าแฟนๆชอบการแสดงของผมก็ประสบความสำเร็จแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับมีโอกาสจะได้เห็นพี่มิวกับน้องกาวโอ้ยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าแผนตอนนี้ของเราทั้งสองคนแน่นมากๆเลยครับผมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปทำงานให้แบบเป็นเวของตัวเองตอนนี้ของผมก็มีเพลงที่ต้องทำเยอะมากๆเลยครับอย่างเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยออกมาด้วยก็เดี๋ยวจะมีงานโปรโมทอะไรพวกนี้ด้วยครับผมแล้วก็มีงานเฟสติวัลเยอะแยะมากมายเลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม